เอาเลยครับผมนะครับต้องขอสวัสดีผู้ชมท่านเลยนี่ครับวันนี้ผมในเอิร์ดนี่ครับไม่ใช่พี่ม่อน12ท่ามนี่ครับผมวันนี้ผมสกายฟิชชั่นจะนำการมาแนะนำเกมชื่อว่าเกม3โลกสูงสาโมบิลิกี้นิกกี้มหัศจรรย์นี่ครับผมเย่นี่ครับผมก็เกมนี้เป็นเกมแนวแต่งตัวนะครับผมสามารถเอาเงินเนี่ยไปหมุนกาชาสุ่มของเพื่อนำมาแต่งตัวเพื่อจะอันดับเป็นที่1ของเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้กันนะครับผมนี่ฮะโอเคก็นะไม่เจอกันนี่นั่นเลยกันนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมมาแนะนําเกมแล้วก็มาแนะนําระบบด้วยกันนะครับผมจะเป็นอย่างไรก็ไปดีกว่าผมก็ระบบแรกคือการลงชื่อก็ใช้คือถ้าเราลงชื่อทุกวันเนี่ยเราจะได้รับของตามนี้ด้วยกันนะครับผมเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูของนะนี่ครับนี่จะมีของได้รับตามวันด้วยกันนะครับผมอ่ะถ้าครบ5วันจะได้ไอเทมนี้ครับผมจะเป็นรองเท้านะครับเป็นชุดแล้วนี้นะครับผมเราอินครบทุกๆ5วันนะครับแหมทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบการเติมเงินครั้งแรกนะครับทำการคูณ2เท่านะครับเป็นหมู่นี้เลยกันนะครับผมได้ชุดอย่างนี้เลยกันนะครับผมชุดนี้ก็น่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยกันนะครับผมก็นะครับประมาณเลยเลยกันนะครับส่วนตู้เสื้อผ้าคือการที่เรามีไอเทมอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าบ้างเลยกันนะครับผมวันนี้ผมซื้อไว้เยอะเลยเนาะโอ้ว้าวเยอะมากเลยครับก็มีชุดหลายอย่างคล้ายๆในอนิเมะบ้างเลยกันนะครับผมมีฮะโอ้ว้าวสุดยอดเลยเลยกันนะครับผมก็จะมีทั้งหมด 2,000 กว่าชุดเลยกันก็ เก็บตังค์กันเกลือจังหวะนี้ครับชมนะฮะโอ้โหก็ชุดนี่ฮะแล้วก็สามารถไปสุ่มได้ครับไปซื้อได้ไปสุ่มได้แต่ว่าสุ่มเนี่ยจะได้โอกาสดีกว่าเลยกันนะครับนี่ครับจะมีเสื้อคลุมมีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยนะจังหวะนี้ครับชมถือว่าดีนี่ครับผู้ชมนะอันต่อไปครับเป็นระบบเพื่อนนะครับผมสามารถเพิ่มเพื่อนอะไรก็ได้ผมว่าเราเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้ตังค์อีก500บาทเลยกันนะครับผมนี่โอ้โหคนเล่นก็เยอะเหมือนกันในเราเนี่ยฮะก็ประมาณเลยกันครับสามารถส่งหัวใจเพื่อเอาหัวใจไปเล่นต่อได้เลยกันนะครับผมมากดส่งเลยกันปุ๊บปุ๊บไปก็ต้องรออีก3ชั่วโมงเลยกันนะครับอันนี้คือการดูตัวเพื่อนนะครับว่าเขาแต่งตัวกันบ้างโอ้ยนี่ครับสวยๆงามมากเลยกันนะครับผมเนี่ยผู้ชายยังเล่นนะครับคิดดูผู้ชมเนี่ยเกมนี้ก็สุดยอดครับผมก็นะโอ้โหโอ้โหขนาดนี้เลยน่ารักโอเคก็สามารถเชิญเพื่อนได้เลยกันนะครับผมเนี่ยกดเชิญเพื่อนได้ตังค์ครั้งละ500กว่าบาทเลยกันนะฮะโอเคก็นะครับผมประมาณเลยกันระบบของเพื่อนเลยกันนะครับอันต่อไปคือระบบของเควสนะครับผมเป็นเควสที่ทำไปเก็บว่าเฮ้ยวันนี้เราแบบเราไปแต่งตัวทำอะไรบ้างจะได้เงินตามไอเทมตามด้วยกันครับเนี่ยกดรับเลยชมอยากจะได้ไอเทมตามไปเลยชุบได้ตังค์5,000ทองนะครับชมได้หัวใจ35อันแล้วได้เหรียญแสงดาว5อันนะครับโอเคได้อะไรเนี่ยไม่รู้กันโอเคก็นี่ครับก็ตามภารกิจนะครับภารกิจรายวันนะครับผมนี่ฮะโอเคก็ถ้าเรายิ่งทำเยอะนี่ก็ยิ่งได้ของเยอะมากๆเลยกันนะครับผมอันต่อไปเป็นผลงานนะครับผลงานก็คือการที่เราทำอะไรเกี่ยวกับในเกมนี้นะครับหรือว่าเราไปแต่งตัวทำอะไรเนี่ยซึ่งก็ได้ค่าประสบการณ์มาซึ่งจะอยู่อย่างนี้ชื่อท่านผู้ชมเราจะได้เงินมาครับนี้สามารถกดแตะแล้วเอาของได้เลยทันทีนะครับสุดยอดเลยกันนะว้าวเดฟด้วยสุดยอดนะฮะว้าวเก็บใบรวยๆท่านผู้ชมรวยๆบอกเลยจังหวะนี้ผมนี่รวยแหลกเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเก็บรวยๆนะฮะโอ้โหไม่รู้จะเก็บไม่เต็มบ้านเต็มเมืองนะโอ้โหโอเคครับก็มาด้วยกันนะครับผมมีฮะก็จะแบบว่าทำเควสทำแบบภารกิจทางภารกิจแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องเนี้ยก็ได้ของอยู่นิดนึงกันนะฮะก็คือแบบทำง่ายๆเลยกันนะครับผมโอเคก็ต่อไปคือกิจกรรมนะครับผมก็ถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับผมเนี่ยจะมีแบบว่าชุดนู่นชุดนี้อัปเดตมาใหม่ครับผมเติมอะไรได้เท่าไหร่เนี่ยอยู่นี่หมดเลยกันก็สามารถอ่านได้กันนะครับนี่ฮะกดไลค์แฟนเพจได้ของฟรีด้วยนี่ครับผมโอเคก็ประมาณด้วยกันนะฮะโอเคครับสุดยอดนะครับผมนี่ครับนี่คือซื้อเงินได้35บาทจะได้ของประมาณด้วยกันครับผมเพียงแค่35บาทเองแล้วกันนะฮะโอ้สุดยอดเลยกันนะฮะต่อไปนี่คือเนี่ยไอ้นี่คือไอเทมที่มาใหม่ในตอนนี้ด้วยกันนะครับผมชุดนี้แบบสวยงามมากผมอยากจะได้นะ เดี๋ยวเราตอนหลังเกมเดี๋ยวเข้ามาเปิดดีกว่าครับมีหมดหมื่นเพชรเลยเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเพชรเนี่ยไปสุ่มกระเช้าผมจะเกลือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอก่อนโอเคก็ประมาณด้วยกันนะครับผมส่วนพวกนี้คือจะเป็นห้องปริศนาครับคือจะเป็นที่สุ่มกาชาอย่างที่ผมบอกแล้วกันนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยโอ้เนี่ยมีการให้สุ่มฟรี1ครั้งในการสุ่มครั้งนึงกันพามได้ขอบ้างฟิงอะไรได้1มรกตนะครับชมอุ้ยได้วิกด้วยโอ้สุดยอดนะครับก็มาเลยกันนะครับผมนี่ฮะโอเคสุดยอดเลยกันฮะโอ้ใครมีเงินก็มาปีได้ครับไม่ใช่เนี่ยก็มาสุ่มได้กันนะครับผมอันนี้เป็นรูปหัวใจนี่คือเพื่อนๆคุณจะส่งหัวใจมาให้พวกคุณเพื่อเอาเป็นเป็นแต้มในการเล่นเกมนะครับผมมารับไปนะชมเพราะว่าเขาบอกว่าส่งให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับอันต่อไปคือห้องออกแบบนะครับผมเป็นการแบบว่า
ดัดแปลงชุดนั้นให้แบบเป็นสีนู้นสีนี้นั้นผมก็จะลองเอาหัวทวินเทลเนี่ยไปเปลี่ยนสีนี่ครับผมเนี่ยแต่ต้องซื้อสีด้วยนะครับนี่ครับอันนี้สีเขียวคือจะกลายเป็นทรงผมทรงทวินเทลมิคุนะครับผมประมาณเลยกันนะฮะก็ต้องใช้เศษชิ้นส่วนนี้ครับผมตามไปเลยกันนะฮะจะเพิ่มเป็นแบบ SS เลยกดสั่งตัดนี่ครับผมเนี่ยจะได้แบบเป็นระบบฟ้าทรงมิคุนะครับผมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยที่ว่าเราต้องการเลยกันนะครับผมถือว่าเฮ้ยก็ดีนะเนี่ยเธอบอกว่าเอ้ยสีนี้ไม่ต้องการเราเปลี่ยนสีอื่นดีกว่านะครับคือจะบอกเนี่ยคือว่าจะเอาแบบสีอะไรสีเอาดีเอาไปมาเดี๋ยวสีอันนี้ครับเราจะผมตรงนี้ผมก็รอไปเปลี่ยนสีครับผมสีน้ำตาลอ่อนครับคือมันต้องแบบอยู่ตรงนี้ครับชมนี่คือสีเดิมนี่คือสีน้ำตาลอ่อนครับชมเนี่ยคือเปลี่ยนสีตามนั้นเลยครับที่แบบมันกำหนดให้ครับแต่ก็ลองหาตามที่ตัวเองชอบไปกันนะครับคือมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเอาต่อไปคือร้านเสื้อผ้าครับผมซึ่งเราสามารถซื้อเสื้อผ้าได้ที่เดียวกันนะครับโดยดูเงินครับวันนี้ว่ามีเงินเท่าไหร่อย่างนี้ผมมีเงินเท่าไหร่วะมีทั้งหมด10ล้านกว่าเอ้ย1ล้านกว่าชมก็ซื้อได้นี่ครับสามารถซื้อทรงทวินเทลมาได้ปุ๊บสดซื้อเลยนะครับรวยรวยเรารวยด้วยจะป่าครับก็ซื้อได้เลยครับผมใครต้องการนะครับอันนี้ตรงนี้ผมชอบมากคือสวยครับชมนะฮะนี่ครับซื้อตามชอบเลยกันนะครับนี่คือของที่แนะนำให้นะครับของล้ำค่ายังไม่มีเลยก็นี่ครับทรงผมต้องการทรงยังไงก็ซื้อได้กันนะครับผมครับซื้อได้เลยครับตัวผมก็น่ารักนะชมโอ้สุดยอดนะผมโอเคทุกคนเสื้อผ้าเนี้ยก็ใส่ได้เลยกันนะครับซื้อได้แต่คนต้องมีเงินนะครับโอเคถือว่าก็ไปทำเควสซะก็ได้เงินนะผมมีประมาณเลยกันนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะฮะซื้อได้ตามใจชอบนะฮะโอเคผมก็ต่อไปคืออยู่ในห้องเปลี่ยนอิสระนะครับผมเป็นในโหมดที่เราสามารถเอาเสื้อผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยมาเปลี่ยนในห้องนี้ได้เลยกันครับผมนี่คืออันที่ผมแบบว่าแต่งไว้เล่นๆนะครับเดี๋ยวขอเวลาไอเดียแก้ไขเนี่ยฮะเดี๋ยวนำรูปออกเคสผมเดี๋ยวเรามาแต่งให้ผู้ชมดูดีกว่านะครับผมมาก็จะดูทรงผมนะทรงผมนี่ผมได้เย็บทรงเนี้ยเป็นทรงผมทรงมิคุนะครับผมนี่น่ารักเลยใช่ไหมล่ะนะฮะเดี๋ยวลองเอาชุดแบบดีๆให้กับเขาใส่ครับผมนี่ครับนี่ก็น่ารักนะผู้ชมนี่ฮะเป็นแบบว่ามิคุนะครับผมในรูปหน้าของนักเรียนแล้วกันนะครับคือแบบว่าเราสามารถแต่งตัวคล้ายในรูปอนิเมะได้เลยกันถือว่าแจ่มแจ๋วเลยนะครับใช้ได้เลยนะแล้วก็รองเท้าแล้วก็รองเท้าดีนะอันนี้รองเท้าดีกว่าถ้าเราใส่รองเท้ายาวก็น่ารักนะครับผู้ชมนี่เลยใช้ได้ฮะโอ้โหนี่น่ารักเลยไม่ล่ะผู้ชมนี่สุดยอดเลยก็ต้องรองเท้าใส่นี่ว้าน่ารักเฮ้ยถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยคิดยังไงนะครับผมนี่เลยก็ตามแล้วนะครับผมใครจะแต่งอะไรก็แต่งตามที่ชอบเลยกันฮะนี่ผมก็ประมาณเลยกันถือว่าแต่งได้ใช้ได้เลยกันนะครับผมนี่ครับสุดยอดเลยนะฮะเราสามารถกดที่โหมดชมได้ว่าโหมดรูปเนี่ยมันถ่ายได้ที่เราสามารถจะย่อแล้วก็ย้ายได้เลยกันนะฮะโอ้โหถือว่าดีนะครับผมเนี่ยเราสามารถซื้อแบบไอ้แบ็กโบเปเปอร์ข้างหลังได้แต่ว่าต้องแบบไปทำอาชีพเมนหรือว่าทำภารกิจนะถึงจะปลดล็อกให้เลยกันนะครับผมโอเคก็ระบบก็ประมาณเลยกันนะครับผมสำหรับเริ่มต้นนะครับผมโอเคเรากดที่เดินทางเพื่อไปทำภารกิจหรือว่าเป็นด่านเป็นด่านนะครับวันนี้ผมมีที่ด่าน2เนาะก็วิธีการเริ่มก็คือครับกดไอ้แสงสว่างขึ้นมาเลยครับผมนี่ครับจะมีแบบว่าการแบบว่านี่ครับผมเป็นอันดับว่าใครที่กี่คะแนนอะไรประมาณนี้กันนะฮะมีการแบบว่าแถมของเนื้อผมตรงผมแถมพวกไอเทมนี่ฮะถือว่าดีเหมือนกันนะครับกดเริ่มเลื่อนเลยกันนะผมก็ระบบนี้เป็นระบบการภาคไทยนะครับผมลองกันได้ครับผมนี่ฮะเป็นระบบการภาคไทยถือว่าเอ้ยดีเหมือนกันในคืนเราได้อ่านในเรื่องแล้วก็นะครับเพลินๆกับการเล่นได้เลยกันถือว่าสุดยอดเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับผมแล้วก็คุยกันไปแต่ว่าเอ้ยสู้กับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแต่งคือบอกว่าระบบการแต่งตัวคือเราจะแต่งมั่วไม่ได้คือต้องแต่งตัวตามที่เขากำหนดให้นี่ครับผมนี่เลยคือเกมนี้ก็ดีว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแต่งตัวมั่วเราแต่งตัวตามที่เขากำหนดหรือว่าที่เขาสั่งเนี่ยเราได้คะแนนตามนั้นเลยกันนะฮะผมสุดยอดนะฮะไปนะครับชมเนี่ยคือเขาบอกว่าแต่งสไตล์สง่าครับนี่คือเราสามารถดูคำเตือนเควสได้ว่าต้องทำไงผมเนี่ยลองมาชันกับผู้จัดการลงละครนั้นก็ลองใช้สไตล์สง่างามเรียบง่ายครับคือให้เราแบบให้เราแต่งตัวไงแบบว่าแนวเรียบง่ายแล้วก็สง่างามมากที่สุดนะครับผมโอเคก็หมดเรื่องดีกว่าเป็นไงครับผมขอทรงผมเรียบนี่ครับสง่างามสุดยอดเลยปุ๊บมันก็น่ารักไปนะเดี๋ยวผมต้องแบบเอาสง่าใช่ไหมนี่สง่าแล้วหัวขาวสง่าถึงแล้วนะครับส่วนชุดเดสเนี่ยคือชุดผ้าคลุมนะฮะเดี๋ยวชุดเดสแต่ผมแบบสง่าใช่มั้ยมันคือสง่าเรียบง่ายมันต้องเรียบง่ายสินะฮะเดี๋ยวถ้าเรียบง่ายสง่าด้วยเดี๋ยวนะผมขอเวลาหานึงไอ้เรียบง่ายก็สง่างามเหรอโอเคนี่มัน
โอ้ไม่สง่าล่ะโอเคผมว่าเอาดูเอ้ยไม่เอาเสื้อคลุมดีไม่เอาโอเคเดี๋ยวเอาท่อนบนดีกว่าท่อนบนเราเอาว่าชุดเดสดีกว่าเดสนี่เรียบง่ายใช่ไหมอันนี้ก็ลำบากไปอันนี้ก็ใช้ได้เนี่ยไม่ใช่ละถ้าเป็นแบบว่าเรียบง่ายใช่ไหมชมเรียบง่ายก็สง่าด้วยนี่เลย ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเลยมากกันนะฮะผมถือว่าโซแซดมากโอ้โหสุดยอดเลยถ้าเราใส่ชุดประมาณนี้ไปก็ดีนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันสง่าอันนี้รู้สึกว่าถ้าเราใส่อารมณ์นี้คือรู้สึกแบบเฮ้ยสดใสมากนะนะครับผมเดี๋ยวเราลองแบบบางนี้เลยสุดยอดคิดได้อย่างไรใส่ชุดนี้นี่นี่แหละโอ้ยนี่แหละน้องขาวเราปั้นเองกับมือนี่น่ารักนี่สง่างามไหมล่ะรองเท้าสีขาวดิขายหมดเลยนี่รองเท้าต่อมาที่เหลือก็เข้านะโอเคแล้วก็เครื่องประดับนี่ครับดูว่ามีอะไรที่คาดผมจะมีที่ผมสุ่มได้ครับผมเนี่ยโอ้ยน่ารักผมว่าเอานี่หว่าไอ้ดอกบานก็ถึงนะโอเคตุ้มหูก็ไม่ต้องใส่ดีกว่าคือมันไม่สวยเอาใส่ดีกว่านะผมประดับคอก็จะเป็นนี่ครับดีเลยใส่ไปเลยชมนะคือยิ่งไอเทมแบบโหดๆก็คือยิ่งเพิ่มคะแนนนะครับผมนี่ประมาณนี้กันครับของถือก็ขออยู่เป็นเก่าเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้กันครับสามารถใส่เอฟเฟกต์พิเศษได้ใส่ออร่าใส่ดอกไม้จันทร์ของสอดแต่หิ่งห้อยกว่าโอเคเราพร้อมแล้วดูว่าเป็นไงบ้างดูว่าผมจะผ่านหรือเปล่าแล้วกดที่เปลี่ยนแล้วชมแล้วก็จะมีสกิลในการที่เพิ่มคะแนนให้กับเราได้กันนะครับผมจับไปเลยโอ้คอนเทนต์ตั้ง 7,000 เนี่ยชิบหายว้าวโอ้โหนี่ฮะคือเราแต่งมั่วไม่ได้นะครับชมพังโหดแรงนี่ครับเราสมนี่คือแบบเราแต่งมั่วไม่ได้นะครับชมอยู่ดิโหคะแนนโคตรโหดก็นี่แหละครับคือบอกว่าไงว่าเราแต่งตัวมั่วไม่ได้นะครับคือถ้าเราแต่งตัวมั่วเป็นอย่างนี้เลยกันฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมก็ผมขอรีวิวประมาณนี้กันนะครับผมระบบการเล่นก็ครับผมคือเราแต่งตัวให้แบบเหมาะสไตล์ของเขาแล้วกันนะครับผมก็คือเราแต่งด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องแต่งตัวด้วยแบบว่าเสื้อผ้าอย่างนี้ด้วยกันนะก็คือนั่นแหละคือแต่งตัวให้แบบเข้ากับสไตล์ที่แบบที่เราต้องการนะครับผมในเงินเนี่ยโอ้โหตรงนี้ครับคือนี่ทำเติมเควสคือถ้าเราใส่เสื้อผ้านี่ผมนี่ครับนี่เลยเซ็กซี่ก็สามารถไปซื้อได้กันนะครับผมสุดยอดนะฮะมีคำเตือนด้วยกันนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าใครถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราซื้อไอเทมตามนี้นะแล้วก็ชนะนะครับถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้กันครับผมก็ตอนสุดท้ายเนี่ยคือเราขอมาสุ่มกาชาดีกว่านะครับตามที่ผู้คุณขอเลยกาชาโอเคไปเลยครับผมห้องปริศนาจัดไปเรามีเงินก็ต้องเปรย์นี่ครับผมขอสุ่มรอบนึงก่อนโอเคอันนี้ไม่ของธรรมดานะครับผมเนี่ยรองเท้าแก้วคิดตอนอันนึงแล้วรองเท้าอันนี้ผมกุหลาบกุหลาบกีมีสีดำโอเคครับเราไปเปิดนี้ดีกว่า 1,500 จะไปอุ้ยชุบของดีมาโอเคได้หมด10มรกตได้โอ้ชุดถ้ากันทองได้กล้วยไม้ขอฝันได้พิมพ์ดอกหมึกได้อะไรเพลงกับทอชุดบนโอ้ได้ของซ้ำเยอะเหมือนกันแหละกดข้ามดีกว่าไม่มีของใหม่เลยผมว่าสุ่มนี้ดีกว่าอย่างนี้คุ้มอันนี้ได้คุ้มเยอะแน่โอ้โหสายเปรย์ต้องมาเนี่ยชุดก็โอ้โหถ้ายิ่งเป็น5ดาว3ดาวเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมหายยากหายยากผมมีแค่3ดาวโอ้นี่อันนี้เป็นเซตโบหิมะครับชมนี่ฮะโอ้ยอย่าได้ผมว่าผมคงไม่เกลือนะเอาจัดไปเอาไปดิซูมต่อ10รองเท้านี่ได้อันนี้ไม่เข็มกัดนะผมอันนี้เป็นต่างหูเอาของ5ดาวมาไม่เกิดใช่ไหมโอ้อันนี้ก็เป็นนักร็อกครับผมนี่ฮะโอ้เก็บเป็นแบบเยอะมากคือโอ้ไม่เกลือแล้วผมไม่เกลือแล้วเยสเป็นวุติแล้วก็ซิกซี่ครับผมอุ้ยโอ้เท่อันนี้ไม่ติดเชียนนะครับผมเฮ้ยเท่อุ้ยผมไม่เกลือแล้วเย็ดผมไม่เกลือแล้วอีกสักนิดนึงกันเสร็จไปผมไม่เกลือแล้วเสร็จไปอุ้ยสี่ดาวใช้ได้ฮะสามดาวได้อยู่ไม่เกลือโอ้โห
ผมไม่เกลือแล้วครับหืมหุยเลดี้สง่างามหุยผมไม่เกลือแล้ว3 ดาว4 ดาว4 ดาวโอ้โหผมไม่เกลือก็ประมาณนี้กันนะครับคือสนุกกับการที่ว่าเรามาเติมเงินแล้วก็มาการสุ่มหมุนเนี่ยครับเราได้ผลงานใหม่ครับผมเดินทางแฮนซ์ซีครับหืมก็ประมาณนี้กันนะครับผมก็ใครอยากจะร่วมในการส่วนในการเอ้ยส่วนในการเล่นเกมนี้กันนะครับผมก็ลิงก์ทางใต้คลิปเลยกันนะครับผมก็ใครติดตามการอัปเดตของเกมนี้ก็ลิงก์แฟนเพจทางใต้คลิปเลยกันอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเขาอัปเดตทุกวันเลยครับว่าเฮ้ยอันดับหนึ่งเนี่ยแต่งตัวยังไงได้คะแนนเยอะนะครับผมมีการโหวตด้วยกันนะครับผมก็ใครรู้สึกว่าได้อันดับหนึ่งเนี่ยจะได้ขอแจกของด้วยกันนะครับโอเคผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมไปกด Subscribe กับ Channel Sky FC กันก็ Channel เปิดใหม่ครับผมโอเคอย่าลืมกด Subscribe Channel 12 ทางด้วยกันนะครับพี่มอนนั่นเองนะครับบอกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยกันนะครับผมโอเคก็หากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าของคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย